ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนปี2562พร้อมกล่าวในช่วงต้นของการประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35และการประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่2-4พฤศจิกายนนี้ไทยต้อง แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดการประชุมและแผนงานต่างๆรวมถึงเรื่องสาระถักของการประชุมซึ่งต่างประเทศนั้นให้ความสนใจ,จและล่าสุดที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นมีผู้นําหลายคนนะคะที่สอบถามและให้ความสนใจ,จเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้จึงต้องสวมบทบาททั้งในฐานะประเทศไทยและประธานอาเซียนสร้างความชัดเจนในเวทีนานาชาติ ขณะดเดียวกันงานในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการรวบรวมรายละเอียดที่สําคัญของการประชุม G20 นะคะเพื่อที่จะนํามาบรรจุไว้ในสาระถักของการประชุมอาเซียนครั้งนี้อีกด้วยเพื่อให้เนื้อหาสาระต่างๆนั้นครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากมีการประชุมทั้งภายในประเทศอาเซียนด้วยกันและประเทศคู่เจราจารวมถึงองค์กรระหว่างประเทศด้วยค่ะซึ่งก็นอกเหนือจากการที่